คเคยสังเกตไหมว่าดวงจันทร์นั้นอยู่ใหญ่ขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ขอบฟ้าใหญ่กว่าตอนที่มันอยู่สูงเหนือหัวคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้นผู้คนต่างสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ประหลาดนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณและที่น่าประหลาดใจคือเรายังไม่มีคําอธิบายดีๆแต่ไม่ใช่เพราะเราไม่พยายามอธิบายมันนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนในประวัติศาสตร์เช่นริสโตเติลพโตเลมีดาวินชีเดคาร์สล้วนต่างคร่ครวนปัญหานี้มาแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาคําอธิบายที่ดีพอ นวคิดแร,แรกเสนอว่าภาพของดวงจันทร์บนท้องฟ้านั้นใหญ่ขึ้นจริงๆตอนมันอยู่ที่ขอบฟ้าบางทีชั้นบรรยากาศโลกอาจทําตัวเป็นเหมือนเลนส์ยักษ์ที่ขยายภาพดวงจันทร์ในขณะที่มันขึ้นหรือตกแต่คําอธิบายนั้นเหลวไหลถ้าเป็นจริงการหักเหของแสงของชั้นบรรยากาศโลกจะทาให้ดวงจันทร์เล็กลงนิดหน่อยด้วยซ้ําอีกทั้งถ้าคุณวัดขนาดข,าดของดวงจันทร์ที่คุณเห็นที่ตำแหน่งต่างๆขนาดนั้นจะเท่าเดิมตลอดแต่กระนั้นทําไมมันจึงดูเหมือนใหญ่กว่าเมื่อตอนมันขึ้นมาล่ะ นี่คงเป็นรูปแบบหนึ่งของภาพลวงตาคำถามก็คือภาพลวงตาแบบไหนคำอธิบายหนึ่งคือปรากฏการ์เอปิงเฮาคือเมื่อวัตถุที่เหมือนกันสองชิ้นถูกมองว่าต่างกันเพราะขนาดเปรียบเทียบกับวัตถุที่ล้อมรอบวงกลมตรงกลางทั้งสองวงนั้นจริงๆแล้วมีขนาดเท่ากันบางทีดวงจันทร์ดูใหญ่ขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ขอบฟ้าเพราะว่าใกล้กๆมันมีต้นไม้เล็กๆบ้านเรือนและตึกราฟ้าไกลๆ แต่เมื่อดวงจันทร์ลอยสูงขึ้นมันถูกห้อมล้อมด้วยความมืดอันกว้างใหญ่ของท้องฟ้าจึงทําให้มันดูเล็กลงความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือปรากฏการณ์พอนโซที่โด่งดังถ้าคุณเคยพยายามวาดภาพทิวทัศน์คุณจะรู้ว่าถ้าบางอย่างอยู่ใกล้เส้นขอบฟ้ามากเท่าไหร่คุณควรเขียนให้มันมีขนาดเล็กลงมากเท่านั้นสมองของเราชดเชยโดยอัตโนมัติโดยการรับรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ขอบฟ้าว่ามันใหญ่กว่าที่มันปรากฏเส้นสีเหลืองสองเส้นในรูปวาดนี้มีขนาดเท่ากัน แต่อันบนนั้นดูใหญ่กว่าเพราะเราตีความมันว่ามันถอยห่างออกไปในเส้นขอบฟ้าดังนั้นระหว่างพนโซเลฟบิงเฮาดูราวกับว่าเราได้ไขปริศนาแห่งภาพดวงตาของดวงจันทร์แล้วแต่โชคร้ายที่ยังมีรายละเอียดอีกสองสาอย่างที่ยังเป็นเรื่องซับซ้อนอยู่อย่างแรกถ้านี่เป็นแค่ปรากฏการณ์เอปบิงเฮาเราก็ควรคาดว่าภาพดวงตาของดวงจันทร์จะหายไปสำหรับเหล่านักบินที่บินสูงเหนือเมฆเพราะคงไม่มีสิ่งเล็กๆอื่นๆใกล้เส้นขอบฟ้า แต่ในความเป็นจริงนักบินกะลาสีเรือที่อยู่กลางทะเลก็ยังอ้างว่าเห็นภาพลงตาของดวงจันทร์ในอีกแง่หนึ่งถ้านั่นเป็นแค่การที่สมองของเราปรับแก้ขนาดโดยอัตโนมัติสำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้เส้นขอบฟ้าเราน่าจะต้องเห็นภาพลวงของดวงจร์นในท้องฟ้าจำลองด้วยเช่นกันที่ซึ่งทั้งท้องฟ้ารวมถึงเส้นขอบฟ้าถูกแสดงในโดมทรงกลมเนื้อหัวของเรากระนั้นการศึกษาได้เผยให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่แย่กว่านั้นภาพลงตาของดวงจันทร์จะหายไปโดยเส้นเชิงถ้าคุณแค่ก้มลงและมองดวงจันทร์ลอดใต้วางขา นี่มันตลกสิ้นดีหนึ่งในคำอธิบายที่ดีที่สุดตอนนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Convergent m i c r o โคสสมองของเราตัดสินระยะถึงวัตถุต่างๆและขนาดที่เห็นได้ของมันโดยการปรับโฟกัสของดวงตาเมื่อดูที่เส้นขอบฟ้าตาของคุณต้องปรับโฟกัสไปไกลๆดังนั้นสมองคุณจึงรู้ว่าคุณกำลังมองไปที่ไกล ดวงจันทร์จึงถูกเห็นว่ามีขนาดหนึ่งสมองคุณคิดว่ามันไกลซึ่งจริงๆก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นโดยสัญชาตญาณคุณจึงสรุปว่าดวงจันทร์จะต้องใหญ่แต่เมื่อมองขึ้นไปในท้องฟ้าสูงขึ้นไม่มีอะไรให้ตาคุณโฟกัสดังนั้นตาเราจึงปรับไปที่ค่าโฟกัสปกติเวลาพักซึ่งเป็นระยะทางไม่กี่เมตรทีนี้สมองของคุณก็คิดว่าดวงจันทร์นั้นอยู่ใกล้มากกว่าในความเป็นจริงดังนั้นคุณจึงสรุปเอาว่าดวงจันทร์นั้นไม่ได้ใหญ่อย่างที่คุณคิดมากกว่าที่จะอธิบายว่าทำไมดวงจันทร์ เม,เมื่ออยููส่สงยังไม่พอใจหรือจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็ไม่พอใจเช่นกันดังนั้นการโต้แย้งเกี่ยวกับภาพลงตาของดวงจันทร์ก็ยังดําเนินต่อไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจค้นคว้าวิทยาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลต่อไป